นักการมือโซ่ลองเสือบๆว่าอียังกะเอาแห่ลองเบิ่งเสือบๆว่ามันจะมีป่าบ่ครับผมมาเบิ่งกันครับอันนี้คือเฮ็ดเสือบๆแบบแง่ๆเบิ่งยังน้อยนะครับว่าเป็ดแต่มีป่าบ่ครับก่อนสิกินข้าวก่อนสิลงเนาะนี่จัดไปครับคุณนี่ป่าบ่อนอยู่นี่ครับผมพี่น้องเชื่อเบิ่งว่าสิมีป่าบ่เดี๋ยวกินข้าวแล้วสิลุยมันใหญ่ครับผมใส่บ้านลูกใส่เบิ่งมึงหั่นนะครับผมอันนี้ชึบๆนะครับผมเย็บแย่ๆเบิ่งนะกว่ากินข้าวกินแย่เบิ่งก่อนครับผมกินข้าวแล้วจะได้ฮู้ไว้อื้อไปแล้วครับผมกระโดดเฉยเลยครับผมพี่น้องมีปลากระโดดดีครับผมซูมเข้าไปครับซูมพี่น้องในเบื้องว่าเป็นทางไหนครับผมกำลังดึงขึ้นมาครับ
ขาวน้อยบ่น้อยแล้วครับนี่ชุ่มนี่น้อยอยู่ครับอึดกินครับผมว่าสิเป็นยามคืนยามมื้อเช้ายามตอนใดครับผมบ้านเฮามีหวยมีห้องครับติดตามครับพี่น้องนี่คือเมื่อวานแฮเอาไปเฮ็ดกินยามมื้อเช้าครับผมไปครับปอมจัดไปติดตามครับพี่น้องไปเรื่อยๆอันนี้เมนูยังเหมือนเศร้าครับผมได้แล้วย่างแล้วก็มีครับผมแต่ว่านี่จะเป็นยังจังทะเบิงติดตามครับพี่น้องหาครับเขาเศร้าครับไม่ต้องหายากครับผมเอาแห้งไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นลุยของใหญ่ครับผม อันนี้ถือว่างานหน่อยนะครับวอร์มคอมเมนต์นักกีฬากับวอร์มครับผมมีการวอร์มก่อนที่เป็นลุยใหญ่ก็จัดงานใหญ่ครับผมเบิ่งเอาอันนี้เขาอุ่นเครื่องครับวอร์มให้เครื่องร้อนๆครับแล้วก็เพิ่มบาลานซ์ด้วยการกินเขาแล้วก็จะลุยกันต่อครับผมกินเขาก็นอนมาเนี่ยห่วยแม่นแนวแล้วมันขึ้นนี่ตัวนั้นขึ้นนี่กินแล้วนอนแมนอยู่เอาครับผมติดตามครับพ่อล่ะครับผมไม่ต้องเอาหลายยังมือเศร้าเอาพ่อได้เช็ดกับเขาเศร้าครับผมนี่คือกิจกรรมยังมือเศร้าอีกครับหากับเขาเศร้าก่อนครับผมไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องยังเลยครับนี่มาครับผมพ่อแล้วเพิ่นว่าพ่อแล้วเสิร์ฟก่อนที่สิจบโอ้ปลาขาวครับผมต้มปลาขาวหน่อยนะครับมื้อนี้นี่เบิ่งเอาพี่น้องติดตามครับโอ้ยอันนี้ปลากระเงี้ยงของปลาขาวพ่อนี่ครับผมเบิ่งเอาคือเยอะครับเดี๋ยวจะไปต้มเช้านี่นะครับนี่ปลาขาวหน่อยเพิ่มพลังครับผมพี่น้องมาเดี๋ยวจะจัดไปครับผมติดตามครับพี่น้องไปกินข้าวแซ่บๆน้ํากันครับยามมื้อเช้าครับผมนี่เบิ่งเอาครับได้อยู่ครับผมไม่ต้องเอาหลายครับยามมื้อเช้าเอาแค่พ่อกินครับผมเต้นโรงเรียนนี่ปลาสุดๆครับผมพี่น้องนี่ไม่ต้องเอาหลายเพิ่นว่าเอ้าติดตามนะพี่น้องกินข้าวแล้วสิพาไปลุยงานใหญ่ครับผมติดตามครับติดตามเบิ่งบรรยากาศครับผมนี่จัดไป